สวัสดีครับผมไบค์จากสายแชนแนลครับ EP นี้เดี๋ยวจะมาทำความรู้จักกับเลนกันมือใหม่เลือกเลนสำหรับงานวิดีโอเลือกยังไงเอาหัวข้อนี้ก่อนเลยนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเลือกเลนเนี่ยมือใหม่ซื้อกล้องกันมาแล้วนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าเลนตัวไหนเอาไว้ใช้ถ่ายวิดีโอดีเวลาซื้อกล้องมาแล้วผมก็จะเจอคำถามมาประจำว่าแนะนำเลนให้หน่อยค่ะแนะนำเลนให้หน่อยครับคือผมอยากจะบอกว่าเลนทุกตัวสามารถเอาไปถ่ายวิดีโอได้ผมก็ต้องถามกลับไปอีกว่าแล้วคุณต้องการอะไรเพราะสุดท้ายเวลาเราเลือกเลนส์สำหรับงานวิดีโออ่ะมันขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าเราอยากจะได้ภาพแบบไหนเราอยากจะได้คาแรคเตอร์เลนส์แบบไหนเราอยากเอาไปใช้งานทำอะไรฟังก์ชันของเลนส์นั้นมันตอบโจทย์ไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าฟังแล้วยังงงๆเดี๋ยววันนี้มันจะทำให้เลือกง่ายขึ้นโดยเราจะต้อง1รู้จักเลนส์ก่อน2รู้จักงานเราก่อนมีแค่2เรื่องนะครับรู้จักเลนส์กับรู้จักงานเราถ้ารู้จักเลนส์แล้วมีข้อมูลแล้วแต่ละเลนส์เป็นแบบนี้เอฟเฟคเป็นแบบนี้แล้วเรามาเลือกดูว่าไอ้ตัวไหนมันเหมาะกับงานของเราทีนี้เดี๋ยวผมอธิบายเรื่องเลนส์กันง่ายๆก่อนนะครับเลนส์เนี่ยถ้าเกิดว่าดูตามท้องตลาดเนี่ยถ้าแบ่งตามทางยาวโฟกัสเลนส์มันจะมีคำว่าทางยาวโฟกัสอยู่ทางยาวโฟกัสก็คือจริงๆถ้าโดยทฤษฎีก็คือมันคือระยะที่แบบไอ้ตรงบ้องกึ่งกลางเลนส์น่ะระยะตั้งแต่กึ่งกลางบ้องเลนส์เนี่ยไปจนถึงระนาบของเซ็นเซอร์เลนส์ตัวนี้คือ35-100แล้วระยะ35เนี่ยมันอาจจะอยู่ประมาณนี้ห่างกับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเซ็นเซอร์คือเนี่ยเซนเซอร์ที่อยู่ในกล้องนะครับห่างกับเซนเซอร์แค่35มิลนั่นคือระยะ35มิลถ้าเกิดหมุนเลนไปปุ๊บก็จะเป็นระยะ100แสดงว่าระยะของเลนตัวที่เราใช้อ่ะมันอยู่ห่างกับเซนเซอร์ก็คือ100มิลแค่นั้นซึ่งตรงส่วนนี้จริงๆไม่ได้สำคัญอะไรอธิบายไว้เฉยนะครับเลนแต่ละตัวก็จะมีช่วงระยะทางยาวโฟกัสที่ต่างกันอย่างเช่นเลนคิดเนี่ยเลนคิดไอ้ตัวเนี้ยก็คือเลนช่วง14-42ไอ้ตัวเนี้ยก็คือเลนช่วง14-42เห็นมั้ยครับทางยาวโฟกัสที่14มิลแล้วก็ถึง42มิลระยะ14มิลก็จะเป็นระยะที่กว้างหน่อย42มิลก็จะแคบหน่อยแค่นั้นเองนะครับเลนบางตัวก็มีทางยาวโฟกัสแค่ค่าเดียวอันนี้คือไลก้า 15F1.7 ก็คือมีทางยาวโฟกัสค่าเดียวคือ15มิลซูมไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าแบ่งตามทางยาวโฟกัสแล้วเนี่ยเลนก็จะมี2ประเภทก็คือเลนฟิกกับเลนซูมเลนฟิกก็คือมีทางยาวโฟกัสแค่ค่าเดียวผมมีตัวอย่างให้ดูแค่ตัวเดียวนะครับคือ15จริงๆก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวเลนมาโครไปละเป็น45F2.8 ไอตัวนั้นก็ซูมไม่ได้ส่วนเลนซูมก็ตามชื่อเลยคือซูมได้อย่างเช่นเลนตัวนี้14-140ซูมได้ก็คือซูมได้ตั้งแต่ระยะที่14ถึงระยะ140อันนี้เขาเรียกว่าเลนซูมนะครับเลนซูมทีนี้เลนซูมกับเลนฟิกซื้อแบบไหนดีอย่าเพิ่งไปสนว่าซื้อแบบไหนใจเย็นอธิบายก่อนโดยปกติแล้วเนี่ยเลนฟิกมันก็จะมีคุณภาพที่ดีกว่าเลนซูมอยู่ถ้าโดยทางเทคนิคนะเพราะว่าเลนฟิกเนี่ยชิ้นเลนจะมีคุณภาพส่วนเลนส์ซูมเนี่ยพอมันซูมหลายๆช่วงเนี่ยมันจะเกิดการหักเหของแสงที่เยอะขึ้นแล้วภาพมันจะมาตกกระทบที่เซนเซอร์เนี่ยได้ไม่คมเท่ากับเลนฟิกแต่ถามว่ามันต่างกันขนาดเห็นได้ชัดไหมคือถ้าเกิดว่าเป็นคนถ่ายภาพนิ่งอะแล้วเป็นคนที่ซีเรียสกับงานถ่ายภาพนิ่งจริงๆอะเขาจะเห็นเลยว่ามันชัดมากแต่สำหรับผมที่เป็นงานวิดีโอนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่ว่าความคมมันก็มีผลต่องานโดยรวมซึ่งอันนี้แล้วแต่คนจะไปมองละกลับมาเรื่องเดิมก็คือเลนมันมีเลนซูมกับเลนฟิกเลนฟิกมันดีตรงที่คุณภาพดีแล้วก็ขนาดเล็กใช้ระยะเดียวคุณภาพดีกว่าส่วนใหญ่นะส่วนเลนซูมข้อดีก็คือเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้มันก็จะสะดวกบ้องเดียวจบอย่างเงี้ย14-140คุณไม่ต้องเดินเข้าเดินออกถ้าเป็นเลนฟิกเงี้ยถ้าคุณจะถ่ายใกล้คุณก็ต้องขยับกล้องเข้าไปใกล้ๆเข้าใจไหมถ้าเป็นเลนฟิกคุณต้องขยับกล้องโดยการใช้เท้าเดินเข้าไป เพื่อให้ได้ภาพใกล้เลนส์ซูมหมุนเลยไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์พูดง่ายคือเลนส์ซูมได้ความสะดวกนะครับแค่นั้นเองต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ดูระยะของเลนส์ก่อนนะครับเลนส์แต่ละแบบที่มีในผมขอยกตัวอย่างในของ Micro Four Thirds ของกล้องพานานะครับเพราะว่าผมมีกล้องอยู่ตรงเนี้ยเป็นของที่ผมใช้งานทั้งหมดนะครับอย่างเช่นผมจะเริ่มจากไอ้เจ้าเลนส์14-42ตัวนี้เลนส์คิดก่อนนะเลนส์คิด14-42ที่ติดกับกล้องพานาตั้งแต่ G85 G95 นะครับผมจะติดกับตัวนี้แล้วลองซูมถ่ายดูนะครับกดอันนี้คือเลนส์ระยะ42นะครับ42ก็จะกว้างเท่านี้ระยะเลนถึงแบบเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งเมตรกว่าเมตรนิดๆนี่คือระยะ14ที่กล้องห่างกับแบบประมาณนี้14ถ้าผมหมุนเลนเข้าไปนะครับตอนนี้ผมหมุนเลนนะปึ๊บเข้าไปที่ระยะ42นี่ระยะ42นะครับ42ISO มันน้อยดันซะหน่อย 3,200 แล้วกันประมาณนี้ให้ดูระยะก่อนต่อไปผมขอเปลี่ยนเลนนี่เลน3500นะใส่เข้าไปหมุนแกร็บปึ๊บพวกเลนส์3500นะครับก็คือถ้าเกิดเป็นฟูลเฟรมก็คือ70-200ซูมเข้าไปปุ๊บระยะ35จะเป็นแบบนี้หน้าจะเต็มๆหน่อยหน้าจะแบบนี้แล้วถ้าซูมไปถึง100ก็คือจะเห็นแต่หน้าเลยนะครับ
อันนี้เขาเลนช่วงซูม35ถึง100มิลถ้าเป็นฟูลเฟรมก็คือ70 200แต่ว่าเล็กแค่นี้เองนะอันนี้คือเป็นข้อดีของไมโครโฟเตอร์นะครับคือเลนระบบมันจะเล็กมันเบาด้วยในระยะที่เท่ากันอันนี้คือ3500นี่ระยะ35เมื่อกี้3500นะครับผมถือว่าเป็นเลนเทเลเทเลก็คือเป็นเลนที่ซูมเอาภาพที่อยู่ไกลๆเนี่ยเข้ามาเป็นเลนที่ถ่ายภาพไกลๆอ่ะให้มันใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้คือเลน 8-18 นะครับไลกา F 2.8 ถึง4นะครับเห็นมั้ยนี่ไลกานะครับ 8-18 มิลนะครับความกว้างของเลนอันต้าไวด์เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเป็นฟูลเฟรมก็คล้ายๆกับระยะ16-35 มิล 8มิลมันจะเท่ากับประมาณ16 18ก็คูณ2เข้าไปเป็น36ก็คือประมาณ16-35แหละคือถ้าเทียบกับฟูลเฟรมเป็นแฟกเตอร์คูณ1นะครับไอ้ไมโครโฟเตอร์เนี่ยแฟกเตอร์ 2x นะครับก็คือทายาโฟกัสเท่าไหร่ก็คูณ2จะเทียบเท่าฟูลเฟรมเท่านั้นนะครับอันนี้คือระยะ8มิลถ้าซูมสุดเป็น18มิลก็จะเป็นประมาณนี้นี่18มิล18มิลนั่นคือเป็นระยะ normal ธรรมดาแล้วอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นระยะกว้างพิเศษนะครับก็หมุนไปที่8มิลมันก็จะกว้างคุณก็จะเก็บฉากหลังเลยทั้งหมดฉากหลังก็จะเล็กลงนี่คือเลนอันต้าไวด์ของพานาจะมี 8-18 กับ 7-14จริงๆก็จะมีพวกฟิตไอพวก8มิลด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันโค้งอ่ะต่อไปนี่คือเลน14-140นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเลนครอบจักรวาลอันนี้คือตั้งแต่ระยะกว้างสุดที่14ซูมสุดถึง140มิลเลยแต่บนไมโครโฟเตอร์เนี่ยนี่คือระยะประมาณ28ถึง300ของฟูลเฟรมเลยนะครับไอเลนตัวนี้ผมเรียกว่าเลนตัวเดียวเที่ยวทั่วไทยคือระยะ14เนี่ยก็คือระยะธรรมดาก็คือระยะเท่ากับไอเลนคิดเนี่ย14-42ตัวนี้นะครับแต่ว่ามันสามารถซูมสุดได้ถึง140 140คูณ2ของฟูลเฟรมก็จะเป็นระยะ280นะครับซูมเข้าไปคือแบบปื๊ดจะเป็นแบบนี้เลยนี่คือสุด140โอ้โหเห็นดวงตาชัดเจนสวยเหลือเกินจะเป็นแบบนี้นี่คือระยะสุดที่140นะครับยังโฟกัสได้อยู่นะในระยะประมาณเมตรกว่าๆเนี่ยซึ่งการที่เราหมุนซูมเข้าซูมออกได้แบบนี้มันทำให้การใช้งานมันง่ายนะครับคือเราจัดระยะง่ายผมสามารถจัดระยะที่ประมาณกว้างประมาณนี้ให้เห็นแบ็คกราวด์ข้างหลังเยอะๆสามารถจัดให้มันแคบลงแบบนี้หรือให้มันแคบที่สุดโคสอัพไปที่ดวงตาเลยก็ได้นะครับปื๊ดอย่างเงี้ยก็ได้แล้วถามว่าคุณภาพมันดีไหมคุณก็ลองดูภาพเองแล้วกันว่ามันโอเคไหมนี่ที่ ISO 1600นะครับประมาณนี้นี่คือเรื่องของทางยาวโฟกัสคือคุณจะต้องเลือกก่อนว่างานของคุณน่ะใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสเท่าไหร่คือถ้าเกิดว่าคุณต้องการถ่ายอันต้าไวด์คุณก็ต้องเลือกเลนส์ที่มันมุมกว้างอ่ะ 8-18 อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดต้องการแบบช็อตแคบเข้ามาคุณก็เลือกทางยาวโฟกัสที่แคบลงแล้วแต่งานนะเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะงานโดยสอนจากไอ้เจ้าเลนส์14-140นี่ละกันอ่ะต่อไปวิธีใช้ทางยาวโฟกัสนะครับให้ลองดูงานนะครับผมจะยกตัวอย่างงานของผมนะครับถ้าเป็นงานของผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะรีวิวอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะสมมติว่าของมันกองวางอยู่ตรงนี้เยอะอย่างเงี้ยผมก็ต้องใช้ทางยาวโฟกัสที่กว้างไว้ก่อนกว้างเพื่อจะได้เห็นของที่ผมวางอยู่บนโต๊ะทั้งหมดแล้วอาจจะยกสูงเพื่อกดลงมาหน่อยจะได้เห็นของที่อยู่บนโต๊ะเห็นไหมเพราะถ้าเกิดว่าผมเอาต่ำลงอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วผมก็เสยขึ้นของมันจะซ้อนๆกันเพราะของมันจะซ้อนๆกันมันจะเห็นของไม่หมดบนโต๊ะนะครับก็จะเสียจุดประสงค์ที่เราเอาเลนส์มุมกว้างไปถ้าเกิดมีของวางอยู่บนโต๊ะผมจะชอบใช้เลนส์มุมกว้างเนี้ยแล้วก็ระยะก็คือจะสูงกว่าระดับสายตาผมนิดนึงแล้วก็กดลงมาเพื่อให้เห็นของบนโต๊ะด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือระยะ14นี่เป็นแบบนี้เห็นไหมผมก็จะสามารถหยิบของนู่นนี่นั่นแล้วก็ทุกอย่างก็ยังอยู่ในเฟรมจริงๆโต๊ะผมยาวกว่านี้นะครับของก็จะวางเต็มเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีของอยู่ไม่ได้เยอะอยู่แค่สักชิ้นเดียวแล้วคุณหยิบมันขึ้นมาสมมติว่าเราอยากจะหยิบกล้องขึ้นมาสักตัวนึงหยิบขึ้นมาไอการใช้เลนส์มุมกว้างแบบนี้ระยะ14มิลเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะกว้างเกินไปไอ้ส่วนที่เราไม่ได้ใช้เยอะเกินไปนะครับผมก็จะบิดมาที่ประมาณ35แล้วกัน35หรือ25ก็ได้25แล้วกันอ่ะเพื่อให้ครอบเฉพาะอ็อบเจกต์ที่เราถือขึ้นมานี่ส่วนที่ไม่จำเป็นเราก็จะครอบออกไปโดยการใช้ซูมนะครับเลนส์ซูมนี่คือระยะ25เห็นไหมมันก็จะเหลือแค่แบบกับของอยู่แค่นี้ไม่ต้องกวาดทั้งหมดไม่ต้องกว้างทั้งหมดก็ได้จะได้โฟกัสอยู่แค่แบบกับของนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเจาะดีเทลของสินค้าว่ามันมีพอร์ตอะไรบ้างมีปุ่มอะไรบ้างคุณก็หมุนซูมไปที่ปึ๊ดอันนี้ผมซูมไปที่เท่าไหร่101เลยแล้วกันซูมไปที่101นี่จะเป็นแบบนี้เนี่ยคุณสามารถให้ดูพอร์ตด้านข้างได้พอร์ตด้านข้างมีนี่นะแล้วลิงก์ด้านบนมีนี่นะอย่างเงี้ยโฟกัสได้ส่วนที่ไม่จำเป็นก็จะไม่ได้อยู่ในเฟรมนะครับเข้าใจมั้ยทีนี้ดูงานของคุณว่าระยะที่คุณใช้อะระยะไหนงานของคุณเป็นแบบไหน
นี่คือระยะที่ผมตัวอย่างนะครับนี่คือระยะ100มิลถ้าเกิดกว้างสุด14มิลมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเห็นหมดทุกอย่างนะครับก็ถ้าเกิดมีช่างภาพก็ปรับมันลงมาหน่อยอย่างเงี้ยอ่ะวางของไปเห็นไหมว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเกิดว่างานของคุณอยู่ในระยะไหนคุณก็เลือกทางยาวโฟกัสระยะนั้นแต่สังเกตไหมครับว่าไอ้เลนช่วงซูม14-140นี่มีประโยชน์มากคือผมซูมเข้าซูมออกจัดระยะจัดรูปแบบงานเนี่ยบ้องเดียวจบเลยนะครับง่ายมากแล้วถ้าเกิดว่าเราพื้นที่ไม่เยอะล่ะสมมติว่าตอนนี้ระยะ14ยังรู้สึกว่าห้องเรามันไม่ได้กว้างขนาดนี้ที่แคบกว่านี้อีกผมเปลี่ยนจากระยะ14นะครับขอเปลี่ยนเลนจาก14-140เป็น8-18เป็นระยะอันตวายกว้างเลยนะครับอันนี้คือเลนอันตวาย8-18นะครับจะสังเกตว่ากว้างเกินไปถ้าเกิดว่าห้องคุณแคบแล้วคุณจะต้องอยู่ติดโต๊ะเลยขาตั้งกล้องคือแบบวางติดโต๊ะแบบนี้เลยนะครับคุณก็จะได้ภาพที่เก็บตัวคุณแล้วเก็บโต๊ะอาหารเข้ามาด้วยแต่แบบนี้มันอาจจะแบบค่อนข้างเปอร์สเปกทีฟมันพุ่งๆนิดนึงนะคุณอาจจะต้องลดตรงนี้ลงมาหน่อยลดลงมาลดลงมาแล้วก็เงยขึ้นประมาณนี้กว้างเชียโอเคเก็บกว้างได้ทั้งหมดมีของอยู่บนโต๊ะก็วางเห็นในกรณีที่พื้นที่แคบเลนอันเดอร์วายก็มีความจำเป็นสำคัญพอสมควรแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากยกของขึ้นมาคุณยกของขึ้นมาปึ๊บก็ซูมไปที่18คือพื้นที่ห้องแคบเหลือเกินนะครับซูมไปที่18ระยะโฟกัสก็ใกล้อยู่นะไอ้ตัวเลน88เนี่ยพอคุณซูมเข้าไปปุ๊บคุณก็จะครอบส่วนที่คุณไม่ใช้ออกแล้วคุณก็จะรีวิวสินค้าจะถืออะไรขึ้นมาโชว์จะเล่าอะไรก็ทำไปนะครับประมาณนี้นี่คือระยะ18ถ้าเกิดคุณอยากหมุนไปที่กว้างสุดก็ระยะ8สัดส่วนมันอาจจะแปลกๆนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้เน้นได้พื้นที่การใช้งานเพิ่มอันนี้คือทางยาวโฟกัสแบบเลนอันตาวายนะครับดูงานตัวเองดูพื้นที่ตัวเองด้วยต่อไปถ้าเกิดผมถ่ายสัมภาษณ์ถ่ายงานพิธีกรถ่ายสัมภาษณ์ผมใช้ระยะไหนก็จะมีอยู่อีก2ระยะคือจริงๆผมใช้ระยะนี้ครับ3500คือใช้เลนเทเลถ่ายเลยถ่ายสัมภาษณ์เนี่ยจะเป็นถ่ายบุคคลนะครับดังนั้นเราจะครอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่บุคคลเนี่ยออกไปให้หายไปผมถอยออกมาแล้วก็ลองกดอัดดูนะครับกดอัดปุ๊บที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้คือระยะ35มิลถ้าเป็นฟูลเฟรมก็คือระยะ70 70นี่คือระยะพอร์เทรตแล้วพอร์เทรตก็คือเป็นภาพถ่ายบุคคลแล้วอะนะครับเป็นระยะเนี้ยถ่ายสัมภาษณ์ได้แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมถ่ายเนี่ยผมจะถอยหลังไปไกลกว่านี้ถอยหลังไปไกลกว่านี้อีกมากเพื่อเราจะได้การละลายหลังระยะเปอร์ที่มันสวยงามยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นผมถอยมาอีกประมาณนี้แล้วผมก็จะซูมเข้าไปปึ๊บลักษณะของแบบก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยตอนนี้ระยะห่างกันประมาณ1 2ประมาณ2เมตรกว่าๆนะครับ2เมตรกว่าเกือบ3เมตรภาพที่เห็นก็จะเป็นแบบนี้คือถ้าเกิดถ่ายสัมภาษณ์แล้วเราเจาะเอาเฉพาะหน้าคนลองมองไปที่เลนอ่ะมั้ยก็จะได้หัวเต็มๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าซูมเอาออกมาผมซูมเอาออกมานะครับปึ๊ดก็จะได้ก็สามารถจัดได้ครึ่งตัวครึ่งตัวตอนนี้ผมก็หักกล้องลงมานิดนึงเห็นของนิดหน่อยหมุนไปทางนี้อย่างเงี้ยสวยเลยที่ระยะประมาณ50มิลถ้าเป็นฟูลเฟรมก็100มิลนะครับอันนี้คือเน้นคนไม่ได้เน้นถือของอะไรแล้วนะเน้นที่คนเนื้อหาอยู่ที่คนละก็จะชอบใช้เลนเทเลในการครอบภาพเอาส่วนที่ไม่ใช้ออกไปนะครับอธิบายเพิ่มนะครับเลนซูมไม่ได้หมายความว่าเหมือนเอาตัวเราไปใกล้แบบนะครับแต่มันคือการดึงภาพที่อยู่ข้างหลังอ่ะเข้ามาใกล้เราภาพที่อยู่ไกลๆอ่ะดึงให้มันขยายใหญ่ขึ้นดึงเข้ามาใกล้เราแค่นั้นเองดังนั้นสรุปเรื่องระยะดูที่งานของตัวเองก่อนนะครับว่างานของตัวเองเนี่ยต้องใช้ระยะประมาณไหนผมทำให้ดูแล้วนะว่าถ้าระยะประมาณ1เมตรภาพที่ได้จะเป็นยังไงของแต่ละเลนที่มีถ้าเกิดว่าห่างออกไปแล้วซูมเข้ามาใช้ระยะ 3-500 เนี่ยภาพที่ได้จะเป็นประมาณไหนคุณลองไปดูขนาดพื้นที่ของห้องของสตูของสถานที่ที่คุณจะไปถ่ายดูนะครับว่าประมาณนี้ต้องใช้ระยะประมาณไหนถึงพอดีโดยส่วนใหญ่นะครับระยะที่เหลือเฟือกับการใช้งานก็คือระยะที่เนี่ยเลนคิดมันแถมมาได้แหละ14-42นะครับเปลี่ยนเลนผมกดถ่ายนะปึ๊บเนี่ยคือระยะเลนที่14เนี่ยกว้างกำลังดีเลยสวยงามเลยอันนี้ระยะ14กว้างสวยงามกว้างแล้วก็ใช้ถ่ายทั่วไปได้คือมันเป็นระยะที่พอดีกับสายตาคนน่ะนะครับแล้วก็สามารถซูมถ่ายเป็นพอร์เทรตได้ด้วยประมาณนี้ถอยออกมานิดนึงเงี้ยซูมถ่ายนั่งคุยเฉพาะหน้าก็ได้นี่ซูมมาที่ระยะ42แค่นั้นเองนะครับคือเนี่ยเป็นระยะกว้างกลางๆพอดีคือถ้าเกิดว่าเป็นเลนอื่นๆก็อาจจะมีแบบพวก12-35 14-42ระยะพวกเนี้ยถ่ายได้ทุกอย่างค่อนข้างครอบคลุมงานส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะซื้อไปถ่ายวิดีโอแล้วไม่ได้เฉพาะเจาะจงมากคือเลนคิด14-42คุณซื้อไป
คุณใช้ไปก่อนได้นะครับติดตรงไหนแล้วค่อยเพิ่มแต่ถ้าเกิดห้องคุณแคบจริงคุณต้องเปลี่ยนไปเป็นอันตรายระยะก็จะกว้างขึ้นถ้าเกิดคุณถ่ายสัมภาษณ์แล้วคุณมีพื้นที่คุณอาจจะลองเปลี่ยนเป็นเลนเทเลซูมครอปเข้ามามันจะค่อนข้างได้สัดส่วนที่สวยงามอยู่ว่าเราจะสามารถตัดฉากหลังออกไปครอปฉากหลังออกไปได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนั้นนั่นคือเรื่องของระยะถ้านึกไม่ออกไปลองที่ร้านไปลองที่ร้านไม่ก็ดูรีวิวย้อนไปดูนะครับว่าระยะเนี้ยมันได้ขนาดภาพที่เราต้องการไหมนะครับส่วนใหญ่ลองกับเลนส์คิดก่อนอ่ะเรื่องทางยาวโฟกัสจบไปแล้วนะครับต่อไปเป็นเรื่องของ aperture หรือรูรับแสงนะครับหรือค่าที่เราตั้งกันในกล้องคือค่า f นั่นเองค่า f หรือ aperture คือรูรับแสงรูรับแสงคืออะไรรูรับแสงคือไอ้นี่อ่ะดูนี่ครับนี่คือรูรับแสงของเลนส์นะครับมันจะมีเบรดอยู่รอบๆเนี้ยอันนี้คือเลนส์ Leica 15 f 1.7 นะครับอันนี้คือกว้างสุดที่ 1.7 แล้วถ้าเกิดว่าผมเลื่อนเข้าเลื่อนออกอย่างเงี้ยอาจจะสังเกตว่ารูรับแสงมันหดเข้าหดออกเห็นมั้ยฮะสมมติว่าอันเนี้ย 1.7 นี่ f2 นี่ f2.8 นี่กว้างเท่ากับ f2.8 นี่ f4 นี่ f5.6 นี่ f8 นี่ f11 แล้วก็นี่ f16 เห็นไหมครับมันเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ทีนี้รูรับแสงก็คือตามชื่อนะครับคือรูที่มันยอมให้แสงมันลอดผ่านเข้ามาไปที่เลนส์แล้วไปตกกระทบที่เซ็นเซอร์ถ้ารูรับแสงยิ่งต่ำคือค่าต่ำอ่ะ f ต่ำแปลว่ารูรับแสงยิ่งกว้างกว้างก็คือเปิดแสงเข้ามารับแสงเข้ามาเยอะขึ้นเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่ารูรับแสงมีค่าที่สูงก็คือเป็น f 16อย่างเงี้ยรูรับแสงก็จะแคบก็เหมือนเราหลีตาแสงจะเข้ามาน้อยนะครับหลักๆมีประมาณนั้นคือ f ต่ำอ่ะสว่าง f สูงอ่ะมืดอันนี้เอฟเฟคของแสงนะอันนี้ผมอธิบายไปแล้วใน EP 2นะครับแล้วถ้าเกิดว่า f สูงปุ๊บมันก็จะชัดลึกใช่มั้ย f ต่ำมันก็จะชัดตื้นก็จะ f บางหน้าเลนส์นะครับมันก็จะมีสเปคของมันอยู่นะครับอันนี้เลนส์35-100นะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเขียน35-100อยู่เลนส์นี้ผมเก่าละแล้วก็หน้าเลนส์มันจะบอกอะไรบ้างเลนส์ตัวนี้นะครับคือเลนส์ Lumix G นะครับซีรีส์ของ Equalio นะครับเนี่ยตอนเนี้ย35-100มิลระยะ35-100มิลอันนี้เป็นเลนส์เทเลนะครับ f 2.8 มันจะเขียน 2.8 อยู่ตรงนี้ f 2.8 ตลอดช่วงนะครับแล้วก็หน้าเลนส์สำหรับใส่ฟิลเตอร์คือ58มิลไอ้ตัวนี้สามารถใส่ฟิลเตอร์ได้นะหน้าเลนส์58มิลเส้นผ่าศูนย์กลางนะ58มิลที่มันเป็นรูปวงกลมแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางผ่าครึ่งตรงนี้คือสามารถไปหาซื้อฟิลเตอร์ขนาด58มิลมาใส่ได้Power OIS นี่คือการสั่นสีแดงเนี่ยคือเลนส์ตัวนี้มีการสั่นเลนส์3500 f 2.8 ตัวนี้นะครับเวลาหมุนนะครับหมุนซูมเข้าไปที่ระยะ100หรือว่าซูมออกมาที่ระยะ35เนี่ยบ้องเลนส์เนี่ยไม่ได้ยืดไม่ได้หดนะครับคือมันซูมเข้าซูมออกภายในตัวบ้องเลนส์นะครับมีการสั่นเปิดปิดตรงนี้ได้ด้วย Power OIS แค่นี้นะครับแล้วก็จะมีวงแหวนหมุนโฟกัสตรงนี้ที่ระยะ35จนถึง100หน้าเลนส์บอกแค่นี้ต่อมาเราดูสเปคของเลนส์ไปแล้วสิ่งที่เราต้องการที่สุดตอนที่เราถ่ายส่วนใหญ่คืออะไรคือเราอยากจะได้ละลายหลังทีนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเลนส์ระยะเดียวกันเนี่ยจะมีอยู่2เกรดอันนี้คือเกรดธรรมดา3500 f ไหลหน้าเลนส์จะเป็นแบบนี้อันนี้คือระยะเดียวกับเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าเป็นต่างกันตรงนี้ f4 ถึง 5.6 ก็คือ f ไหล f4 ถึง 5.6 ระยะเดียวกันนะ3500บ้องเล็กนิดเดียวแต่ตัวนี้เวลาซูมเนี่ยบ้องเลนส์มันจะยืดด้วยมันจะหดเข้าหดออกแบบนี้เห็นไหมครับนี่ระยะ35บ้องเลนส์มันจะยาวแค่นี้ถ้าซูมไปที่100บ้องเลนส์จะยาวขึ้นลักษณะแค่นี้จริงๆเรื่องนี้ไม่ต้องสนใจจะยาวขึ้นก็ปล่อยมันนะครับไอ้2ตัวนี้ระยะเท่ากันแต่ตัวนึงอ่ะ f ไหลที่ระยะ35 f ต่ำสุดก็คือ4พอซูมไปเรื่อยๆที่100อ่ะ f ต่ำสุดคือ 5.6 ตัวนี้นะตัวเล็กแล้วส่วนตัวใหญ่ตัวนี้นะครับอันนี้คือ3500 Mark 1นะครับ f 2.8 f 2.8 ตลอดช่วงซูมไปเท่าไหร่ f ก็ไม่ไหลนะครับเอฟเฟคที่ต่างกันคือการละลายหลังเดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้คือเลนส์3500นะครับ f ไหล f 4ถึง 5.6นี่คือระยะที่35มิล f4 ถ้าเกิดว่าผมหมุนบ้องเลนไปที่สุด100มิลแล้วมันจะกลายเป็น f4 เนี่ยจะกลายเป็น 5.6 ก็สังเกตระยะการละลายหลังนะครับมันจะเป็นแบบนี้ปึ๊บระยะละลายหลังจะเป็นแบบนี้นี่คือ100มิลที่ f5.6 นะครับ100มิลที่ f5.6 f5.6 จะละลายหลังเท่านี้ที่ระยะ100มิลของเลนตัวนี้นะครับนี่คือ f5.6 ที่ระยะ100มิลเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลนนะครับเป็น f2.8 นะครับเอ๊บเอาตัวนี้ออกมาเปลี่ยนเป็น3500 f2.8 ส่วนนี้คือระยะ35มิลที่ f2.8 ของไอเลน3500 f2.8 นะไอตัว
บ้องดำใหญ่ตัวนี้นะครับอันนี้คือระยะ35มิลที่ f2.8 ถ้าซูมไปที่ระยะ100มิลนะครับ f จะยังเท่าเดิมคือ 2.8 ปึ๊บสังเกตการละลายหลังนะครับก็คือ 2.8 มันละลายมากกว่า 5.6 อยู่แล้วดังนั้นซูมเข้าซูมออกละลายเท่ากันแสงไม่เปลี่ยนอันนี้เป็นข้อดีของเลนส์เกรดโปรคือหลังละลายสวยงามเลยนะครับแล้วก็แสงไม่เปลี่ยนไม่ต้องดัน ISO เพิ่มลักษณะจะเป็นแบบนี้นี่คือระยะ100มิลนะครับหมุนออกมาก็เป็นระยะ35ปึ๊บนี่คือระยะ35มิลอันนี้ใช้เลนส์3500 f4 ถึง 5.6 เนี่ยไอเลนส์ตัวนี้ f ไหลต่ำสุดเนี่ยอันนี้คือระยะ35มิลละ f ต่ำสุดเนี่ยคือ4คือผมเพิ่ม f ได้อย่างเดียวเนี่ยคือผมลด f ไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยไอสีเหลืองเนี่ยลดไม่ได้แล้วต่ำสุดคือ4นะครับมันก็จะมืดหน่อยถ้าผมซูมเข้าไปจังหวะที่ผมหมุนบ้องเลนส์เข้าไปเนี่ยปึ๊บจะสังเกตว่า f มันเพิ่มผมหมุนถอยหลังมันถึงลดผมหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยมันถึงเพิ่มเห็นไหมมันเพิ่มไปจนถึง 5.6 ที่ระยะประมาณ70กว่ามิลสัก 70-80 มิลนี่แหละถึง 5.6 นะครับระยะ100ก็คือ 5.6 เลยเนี่ยแล้วมันก็จะมืดปีกพอมืดปีกปุ๊บผมก็ต้องดัน ISO เพิ่มแบบเนี้ยมันก็จะเสียแสงผมก็ดัน ISO เพิ่มไปมันจะมีนอยส์ขึ้นมานะครับนี่แหละแล้วถ้าเกิดผมหมุนบ้องเลนส์คืนปุ๊บF มันถึงจะกลับไป4ผมก็ต้องมาลด ISO ลงอีกถ้าเกิดว่าคุณตั้งเป็นแมนนวลนะอันนี้คือลักษณะของไอเลนตัวนี้นี่คือเลน3500 F ไหลนะครับมันเล็กมันบางมันเบามันถูกกว่านะครับแต่มันก็ลักษณะการใช้งานมันก็จะเป็นแบบนี้นี่คือ F ไหลปกติเหมือนเลนคิดอะเลนคิดก็ F ไหลนะครับวิธีใช้งานมันก็จะคุณจะต้องคอยปรับนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากสะดวกนะครับคุณก็เปสักหน่อยนะครับคุณก็เปลี่ยนเป็นเลน3500นะครับ F 2.8 ตัวนี้มาดูนี่คือเลนส์3500 f 2.8 นะครับเนี่ย f ตอนนี้ผมต่ำสุดก็คือ 2.8 เลยนะครับต่ำสุดคือ 2.8 เลยนะครับแล้วแสงจากเมื่อกี้ ISO ประมาณ 1,000 กว่านะครับ 1,600 เนี่ยผมสามารถลดมาอีกถึงประมาณแบบ800นะครับอีกสต็อปนึงเลยเนี่ยเห็นไหม f 2.8 f ต่ำภาพมันสว่างผมก็ไม่ต้องดัน ISO สูงนะครับนี่คือระยะ35 f 2.8 ถ้าผมซูมไปที่100จะสังเกตว่า f ไม่เพิ่มแสงไม่เสียละลายหลังเหมือนเดิม ISO ก็ไม่ต้องเพิ่มนะครับนี่คือระยะ100มิลดีไหมคือคุณไม่ต้องมาคอยปรับค่านู่นค่านี่ซูมเข้าซูมออกอย่างเดียวนะครับอันนี้คือเลนส์3500 f 2.8 f ก็ไม่เพิ่มสบายนะครับเนี่ยแล้วบ้องเลนเวลาหมุนเนี่ยมันก็ไม่ยืดไม่ยืดเข้าไม่ยืดออกด้วยนะครับหมุนในบ้องนี้นี่คือเลนส์3500 f 2.8 ถ้าเกิดคุณไปติดกิมบอลก็คือคุณไม่ต้องตั้งบาลานซ์ใหม่อ่ะคุณก็ใช้บ้องเลนนี้เลยหน้าเลนมันไม่ยืดเข้ายืดออกนะครับไม่ต้องตั้งบาลานซ์ใหม่สบายนะครับทีนี้ในเรื่องของการละลายหลังนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่ได้มีงบประมาณเยอะเขาก็อาจจะมีแค่เลนคิดธรรมดาอยู่14 มิลสามารถละลายได้ไหม14มิลสามารถละลายได้ไหมผมบอกเลยว่า14มิลก็ละลายได้นะถ้าเกิดคุณจัดระยะดีๆคือโดยตัวเลนคุณทำอะไรมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันเนี้ยเลน14มิลหมุนปุ๊บก็ f ไหลทันทีเลยนะครับ f ต่ำสุดคือ 3.5 f สูงสุดคือ 5.6 นะครับ 3.5 นี่ก็ไม่ค่อยละลายอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่ที่คุณไปถ่ายอ่ะคุณชอบไปถ่ายแบบนะคือถ้าเกิดคุณอยู่ในสตูในห้องที่มันไม่ได้กว้างคุณจะชอบไปถ่ายติดแบ็กกราวมันก็จะไม่ละลายนะครับอย่างเช่นที่นั่นไปนั่งติดแบ็กกราวหน่อยสมมติอยู่ประมาณนี้นี่ตัวอย่างเลนคิดนะครับระยะ35มิลนั่งอยู่ติดแบ็กกราวเลยโชคดีแบ็กกราวสวยนะครับแต่จะสังเกตว่ามันไม่ละลายอะไรเลยนะครับหลังชัดเปรี้ยนะฮะเพราะว่าแบบเนี่ยจะอยู่ติดแบ็กกราวอยู่แล้วยิ่งถ้าเกิดคุณอยู่ติดผนังอยู่ติดกำแพงแล้วยิงสาดไฟเข้ามาก็จะเกิดเงาเข้าไปอีกถ้าเกิดว่าคุณอยากให้แบ็กกราวมันละลายแล้วคุณไม่มีตังค์ซื้อเลนส์แพงๆ f ต่ำๆวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือคุณต้องขยับตัวออกมาให้ห่างแบ็กกราวหรือคุณก็ผลักแบ็กกราวออกไปซึ่งตอนนี้ผลักไม่ได้คุณก็ต้องขยับมาตอนนี้แบ็กกราวมันจะเริ่มละลายลงไปอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเนื่องจากนี่เป็นเลนส์มุมกว้างนะครับแบ็กกราวมันก็เลยอาจจะเห็นละลายไม่ค่อยชัดวิธีการที่จะเห็นละลายชัดหน่อยก็คือคุณต้องดึงภาพฉากหลังใกล้เข้ามานะครับก็คือถอยกล้องมานิดนึงแล้วซูมเข้าไปมันมืดใช่ไหมผมก็เพิ่ม ISO เพิ่มขึ้นหน่อยเป็นสักประมาณ 5,000 แล้วกันช่างมันนะครับเอาละลายหลังก่อนเนี่ยเห็นไหมตอนนี้แบ็กกราวมันก็เริ่มละลายพอสมควรแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราขยับออกมาอีกขยับออกมาเรื่อยๆมันก็จะยิ่งละลายเพิ่มขึ้นคุณขยับออกมาอันนี้คืออยู่ห่างแบ็กกราวแบบหลายเมตรเลยครับหลายเมตรเลยแต่จะสังเกตภาพในกล้องนะครับคือละลายเยอะมากละลายกว่าเดิมเมื่อกี้โดยที่เราใช้ยังใช้เลนคิดอยู่นะตอนนี้คือละลายแล้วนะครับ f แน่นอนนะครับเราปรับที่ต่ำสุดนะครับ 5.5 5.6 แล้วเนี่ยประมาณนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นกว้างสุด f มันก็จะต่ำลงอีกใช่ไหมเป็น 3.5 ผมปรับเป็น 3.5 นะประมาณนี้ปุ๊บกล้องอยู่ใกล้แบบ
หลังอยู่ไกลหลังละลายก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมจะสังเกตว่าหลังก็ละลายเหมือนกันทีนี้แบบกลับไปนั่งที่เดิมครับกลับไปนั่งที่เดิมทีนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าโอเคเราพอจะถอยห่างจากแบ็คกราวด์ได้ขนาดไหนแล้วเราอยากละลายมากกว่านี้แต่ถอยไม่ได้แล้วมีทำได้อย่างเดียวครับคือเราจะต้องเปลี่ยนเลนแล้วฮะคือเลนตัวต่อมานะครับที่ผมแนะนำนะครับก็คือเป็นเลน 12-35 f2.8 จริงๆมันจะมีอีกตัวนึงคือ 12-60 ไลก้านะครับไอตัวนั้นก็ละลายดีนะละลายถึง f2.8 แล้วก็ซูมได้เยอะด้วยนะครับอันนี้คือเลนพานานะครับ12-35 f2.8ก็คือประมาณ 24-70 ของฟูลเฟรมนะครับ f2.8 ตลอดช่วงซูมบ้องอาจจะยื่นออกมานะครับแต่ว่า f ไม่ไหล f เท่าเดิมตลอดคือ 2.8 อ่ะนี่คือภาพจากเลนพานา 12-35 f2.8 ที่ระยะ12นะครับจะสังเกตว่าที่ระยะกว้างสุดเนี่ย12เนี่ยหลังก็ยังมีความเบอร์ๆอยู่นิดนึงเพราะนี่ f2.8 นี่คือระยะ12นะครับ f2.8 ISO ผมใช้แค่พันเดียวเองนะเพราะ f มันไม่ได้สูงมากนะครับ f2.8 ต่ำนะครับแล้วผมก็ซูมเข้าไปสุดที่35นี่คือระยะ35ที่ f2.8 ซูมออกไปเนี่ย f ไม่เพิ่ม f2.8 เท่าเดิม ISO ก็ไม่ต้องเปลี่ยนหลังละลายสวยงามในระยะกลางๆเท่าเดิมนะครับประมาณนี้นี่คือระยะ35 f2.8 ดังนั้นสรุปก็คือถ้าเกิดคุณอยากละลายหลังนะครับมีอยู่2วิธีก็คือคุณออกหักจากแบ็คกราวด์2กล้องอยู่ใกล้ตัวแบบ3เป็นเลนแค่นั้นเองเลน f ต่ำๆดูรับแสงกว้างๆนะครับอ่ะจบในพาร์ทของการละลายหลังนะครับเราเลือก f ต่ำเพื่ออะไรเราไม่ใช่ต้องการละลายหลังอย่างเดียวนะครับในบางสถานการณ์เนี่ยผมต้องการแสงด้วยคือถ้า f มันสูงไงแล้วผมไปถ่ายตอนกลางคืนไมโครโฟเตอร์เนี่ยไปถ่ายตอนกลางคืนภาพมันไม่ได้ดีอะไรมากอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นเลน f ไหลเงี้ยไม่ต้องถ่ายเลยนะฮะดังนั้นได้ f2.8 มาเนี่ยมันช่วยชีวิตผมในการถ่ายที่แสงน้อยพอสมควรนะครับอ่ะประมาณนี้นะถ้าเป็นเรื่องของ apertureต่อไปเป็นเรื่องการสั่นของเลนนะครับคุณจะต้องสนใจขนาดไหนอันนี้ผมขอให้ดูที่ลักษณะงานก่อนถ้าเกิดว่าลักษณะงานนั่นคือถ่ายวอล็อกถ่ายวอล็อกเลนจำเป็นจะต้องมีการสั่นมากๆนะครับหรือถ้าไม่มีการสั่นในเลนอย่างน้อยในบอดี้ก็ควรจะมีการสั่นเลนที่ได้มาของบานาเดิมๆเนี่ยมันคือเลนคิด 14-42 นะครับมันก็จะมีการสั่นอยู่ในตัวแต่ลองนึกด้วยนะว่าถ้าเกิดเดินถ่ายเนี่ยให้นึกถึงระยะของแขนด้วยอย่างเช่นนี่คือเลน 14-42 นะครับติดกับกล้อง G9 นะครับที่มันมีการสั่นในบอดี้มันก็จะมีการสั่นเป็น Dual IS ซึ่งเราก็จะสามารถเดินถ่ายได้มันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นมั้ยมันก็จะนิ่มๆหน่อยสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผมบายใหญ่ทราย Channel ครับอันนี้การสั่นในเลนบวกบอดี้เนี่ยมันจะช่วยให้เวลาถ่ายคลิปเนี่ยมันจะลื่นพอสมควรคือมันจะนิ่มคือมันจะไม่ได้เชคมากดูที่ขอบภาพนะครับอันนี้ผมเคยทำให้ดูหลายคลิปละการสั่นของพานานี่เป็นการสั่นที่อันนี้ผมถือว่าดีงามมากเลยนะประมาณนี้แต่ว่าลักษณะของเลนตัวนี้คือมันเป็นระยะ14ซึ่งพอเป็นระยะ14เนี่ยจะสังเกตว่าหน้ามันจะเต็มๆนิดนึงพอหน้ามันเต็มๆปุ๊บมันอาจจะเห็นแบ็คกราวด์ไม่ชัดหรือหัวผมอาจจะขาดไปบ้างผมต้องเงยหรือว่ายื่นแขนออกมาไกลพอยื่นแขนออกมาไกลมันก็จะเมื่อยใช่ไหมครับวิธีแก้ก็คือเราทำไงก็ไปหาเลนที่มันกว้างขึ้นอีกสักนิดนึงดูสิอันนี้คือระยะ14นะจำไว้คือถ้าเป็นถ่ายวอล็อกถ่ายตัวเองอย่างเงี้ยเราใช้กว้างสุดอยู่แล้วนะครับเราไม่ซูมอย่างเงี้ยครับเราไม่ซูมเราใช้กว้างสุดนะครับนี่คือระยะ14ผมลองเอาเลนระยะ12มิลมานะครับ12-35 f2.8 ตัวนี้เปลี่ยนเลนละเป็นเลนโปรหน่อยตัวนี้ก็จะได้ f ต่ำหน่อยนะครับ f2.8 นะครับนี่คือเลนระยะ12นะครับ12ก็จะกว้างกว่าเมื่อกี้เห็นไหมในระยะแขนที่ผมงอเท่าเดิมกว้างกว่าเมื่อกี้คือหัวไม่ขาดแล้วนะครับแล้วขอบข้างๆก็กว้างหน่อยทีนี้ลองเดินดูนะครับลักษณะที่ผมเดินจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเลน 12-35 f2.8 นะครับเวลาถ่ายก็จะเป็น Dual IS นะครับเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สวัสดีครับนี่คือเลนระยะ12นะครับ12มิลกว้างแล้วก็เวลาเดินถ่ายบล็อกก็จะนิ่มๆแบบนี้มันมีการสั่นในเลนร่วมกับในบอดี้ถ้าเป็นของพานาก็เรียกว่า Dual IS นะครับคือทำงานร่วมกันทั้งบอดี้ทั้งในเลนนะครับเนี่ยขอบภาพมันจะไม่สั่นมันจะไม่เช็คมันจะเป็นในลักษณะนี้นิ่มๆเดินถ่ายสบายเลยนี่คือระยะ12มิลแต่ถามว่าพอสำหรับบางคนหรือยังบางคนแขนไม่ได้ยาวอย่างผมไม่พอนะครับบางคนแขนช่วงแขนอาจจะสั้นกว่านี้ก็ต้องเปลี่ยนเลนเป็นเลนอันต้าไวละอันต้าไวของพานาก็จะมีอยู่2ตัวนะครับคือ 7-14 แล้วก็เลนตัวนี้นะครับตัวนี้คือไลก้านะครับ 8-18 นะครับตัวนี้ไม่มีการสั่นเลนตัวนี้ไม่มีการสั่นดังนั้นเวลาจะใช้ก็ต้องพึ่งการสั่นในบอดี้เนี่ยพอเรายกขึ้นมาถ่ายแบบนี้นะครับอันนี้คือเลนไลก้า 8-18 f2.8-4 อันนี้ f ไหลนะไม่ได้ f2.8 ฟิกนะครับ
จะสังเกตว่าภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้คือกว้างเลยในระยะแขนเท่าเดิมคือเป็นอันต้าวายเลยจาก12มิลไป8มิลนี่กว้างขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีการสั่นดังนั้นมันจะใช้การสั่นในบอดี้คุณลองดูนะครับว่าการสั่นในบอดี้เนี่ยนุ่มไหมคือถ้าเกิดบอกเป็นโพยไปเลยก็คือนิ่มแบบนิ่มแล้วอ่ะนิ่มใช้งานได้แล้วแต่ไม่ได้นิ่มเท่า Dual IS เมื่อกี้แน่นอนนะครับถ้าเกิดผมเดินถ่ายแบบนี้นะถือมือเดียวถ่ายเนี่ยเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 7 8 9 10ถือมือเดียวถ่ายไม่ได้นิ่มเท่าไอเลนที่มีการสั่นเลนตัวนี้ไม่มีการสั่นนะไลก้า 8-18 ตัวนี้ไม่มีการสั่นแต่เวลาเดินถ่ายก็จะเป็นแบบนี้ชัดไหมเช็คไหมสั่นไหมโอเคไหมสิ่งที่คุณจะได้จากเลนนี้นะครับคือความกว้างคุณจะได้เลนที่มุมกว้างแต่ว่าการสั่นก็จะดรอปลงจากไอตัว 14-2 12-35 ตัวนั้นไอ2ตัวนั้นมีการสั่นถ้าคุณรับไอนี่ได้แล้วคุณได้ความกว้างคือจบนะครับซื้อตัวนี้ไปใช้ผมไม่ชอบใช้ตัวนี้เพราะมันกว้างมันก็ไม่ต้องยืดแขนจนสุดขนาดนี้ก็ใช้ประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่เผอิญว่าช่วงแขนผมยาวผมใช้ได้ตั้งแต่ระยะ12เลยนะครับตอนไปเที่ยวอิตาลีผมใช้12-60 ตอนผมไปเที่ยวสิงคโปร์ผมใช้8-18ตัวนี้แหละนะครับประมาณนั้นนั่นคือเรื่องของการสั่นดังนั้นดูงานของคุณดูระยะแขนของคุณแล้วก็ดูสเปคของเลนหน่อยถ้าเกิดคุณอยากได้ภาพมุมกว้างๆคุณก็ไปดูเลนอัลตร้าไวด์ของพานามี2ตัวที่ผมแนะนำแล้วคือ 7-14 กับไลก้า 8-18 ตัวนี้ทีนี้การสั่นไม่มีปัญหาไหมไปลองที่ร้านกับดูภาพที่ผมทำให้ดูว่าคุณโอเคไหมถ้าโอเคจบนะครับแต่ถ้าเกิดไม่โอเคแนะนำว่าไป 12-35 แล้วคุณจะได้การสั่นที่นิ่มคุณมีช่วงแขนที่ยาวหน่อยก็ปัญหาก็จบไปแล้วนะครับประมาณนี้มีอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของมุมภาพท็อปเทเบิลซึ่งจริงเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแยกที่หลังนะครับมุมภาพท็อปเทเบิลที่ผมทำคลิปไปแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของเลนส์มาโครแต่นั้นมันค่อนข้างเฉพาะทางนะคือเราอยากถ่ายสินค้าใกล้ๆอย่างเงี้ยเอาโดยดีเทลของเท็กเจอร์เราอยากถ่ายขนาดนั้นน่ะเราจะต้องใช้เลนส์มาโครแล้วก็ใช้แขนจับไอ้ตัวเนี้ยของแมนฟอโต้ตัวเนี้ยอันนี้ผมทำคลิปไว้แล้วไปลองดูกันได้นะครับแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยอันนี้ผมจะให้ดูว่าถ้าคนอยากถ่ายท็อปเทเบิลอย่างเงี้ยคุณมีเลนส์คิดเลนส์ที่ผมติดอยู่ตอนนี้คือ 14-42 นะครับผมกดอ่านให้ดูนี่คือระยะ 14-42 ถ้าคุณอยากถ่ายท็อปเทเบิลคุณดูว่าระยะประมาณเนี้ยคุณเพียงพอกับงานไหมถ้าเกิดคุณเพียงพอเท่านี้ภาพในระยะเนี้ยคือคุณสามารถทำงานได้แล้วนะครับเนี่ยถ่ายชัดเจนแต่ซูมออกสุดเนี่ยสุดแล้วคุณจะไม่สามารถเห็นของทั้งบนโต๊ะนี้ได้ทั้งหมดนะครับคุณจะต้องขยุ่มเข้ามาข้างในแบบนี้ก็จัดเอานะครับซูมสุดได้เท่าไหร่ซูมสุดได้ประมาณนี้ชัดไหมพอจะเห็นดีเทลโอเคไหมถ้าโอเคก็คือจบนะครับจบเลนส์คิดสามารถถ่ายท็อปเทเบิลได้ไม่มีปัญหานะครับกว้างสุดแค่นี้แต่นี่คือระยะสูงจากโต๊ะประมาณฟุตหนึ่งนะฟุตเดียวเองนะครับซึ่งทำไงให้มันสูงกว่านี้ผมก็ต้องยืดตรงนี้ขึ้นหน่อยแล้วอาจจะแบบเฉียงเอียงอะไรเข้ามาซึ่งมันก็จะทำให้แบบหน้าของผมเนี่ยในเฟรมของกล้องเนี้ยมันก็จะมีกล้องตัวนี้หลุดเข้ามาในเฟรมวิธีแก้ก็คือผมจะต้องย้ายตัวนี้ไปไว้ไกลๆไปจับกับที่อื่นแล้วก็ซูมเข้ามาหรือเอาไอ้แขนเมจิกอาร์มตัวนี้ไปหนีบไว้สูงๆแล้วก็ยิงซูมเข้ามาส่วนกล้องอันนั้นก็คือซูมพับเข้ามาให้ผมหลุดไอ้ตัวนี้นะครับอันนั้นคือวิธีแก้นะครับอันนี้วิธีแก้ที่เฟรมหลักนะแต่เฟรมย่อยๆเนี่ยทำอะไรไม่ได้นอกจากถ้าเกิดว่าคุณอยากให้เห็นของทั้งหมดบนโต๊ะคุณจะต้องเปลี่ยนเลนนะครับทีนี้ผมลองเปลี่ยนเลนนะครับเปลี่ยนเป็นเลนอัลตร้าไวด์ 8-18 เห็นไหมนี่คือเลนไลก้า 8-18 ที่ท็อปเทเบิลนะครับจะสังเกตว่าเห็นหมดเลย เห็นของบนโต๊ะเนี่ยเห็นแบบชัดแจ๋วเลยนะครับคือทุกอย่างอยู่บนโต๊ะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโต๊ะที่กว้างยาวกว่านี้จะดีกว่านี้นะครับอันนี้แบบมันเห็นขอบไปหน่อยใช่ไหมคุณก็สามารถวางของนู่นนี่นั่นเอาวางไกลๆหน่อยก็ได้คุณจะได้มีพื้นที่ทำงานหรือคุณสามารถก้มเนี่ยลงไปใกล้ได้อีกหน่อยเพื่อจะได้ไม่ต้องเอากล้องมาบังหน้าคุณคือเลนส์อัลตร้าไวด์มันสามารถขยับลงไปใกล้ได้อีกแล้วยังสามารถเห็นภาพมุมกว้างได้เก็บได้เนื้อไหมอันนี้คือลักษณะของการใช้เลนส์แต่ละแบบมันก็สามารถทำนู่นทำนี่ได้ต่างกันแล้วแต่งานนะครับอย่างผมชอบแบบต่ำๆแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ถึงกับต้องท็อปเทเบิลอะเอียงแบบนี้ก็ได้นะครับดังนั้นก็จะชอบใช้เลนส์อัลตร้าไวด์อยู่ตรงนี้ให้มันเข้าเฟรมมาแล้วก็ไม่บังหน้าผมแล้วเวลาผมถ่ายอะไรเนี่ยผมก็จะยื่นมาที่หน้าเลนผมก็จะดูอยู่ที่หลังกล้องแบบนี้เห็นไหมนี่เลนนี่ลูมิก G95 นี่เลนไลก้า15 F1.7 เห็นไหมครับก็ยังโฟกัสได้ชัดแล้วก็มีเลนอะไรอยู่รอบนอกเราก็สามารถเอาเข้ามาในกล้องได้นี่คือระยะ8มิลโดยที่กล้องผมกดต่ำลงขนาดนี้เลยนะมีแขนเมจิกอาร์มช่วยนี่ก็เราสามารถก็ปรับมุมนู่นนี่นั่นได้นะครับเนี่ย
หันกลับมาทางนี้ก็ได้อย่างเงี้ยเราก็ถ่ายได้อยากซูมเข้าไปนะครับอยากซูมเข้าไปแล้วก็ปรับองศาสักหน่อยสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็ซูมเข้าไปเนี่ยก็เป็นระยะที่18มิลก็ทำได้เพราะอยู่ในพื้นที่แคบๆนะครับเลนส์อัลตร้าไวด์มันจะมีความสำคัญพอสมควรดูงานของตัวเองด้วยมาถึงช่วงสรุปนะครับเราเลือกเลนส์อะไรถ่ายวิดีโอดีเลนส์ไหนถ่ายวิดีโอได้บ้างเลนส์ทุกตัวถ่ายวิดีโอได้ครับกดชัตเตอร์มันก็อัดวิดีโอแล้วนะครับทีนี้เลือกทีละอย่างก่อนนะครับเลือกระยะก่อนว่างานของคุณน่ะใช้ระยะไหนเลือกระยะก่อนคุณจะเอาระยะ12-35หรือ14-42 14-42คือระยะเลนคิดปกติอ่ะคุณก็ลองหมุนเลนตัวเองดูว่าระยะนั้นโอเคยังแล้วถ้าเกิดใช้เลนนั้นถ้าระยะโอเคติ๊กถูกแล้วนะถ้าระยะโอเคติ๊กถูกแล้วก็มาดูกันต่อไปละลายหลังพอยังถ้าอยากได้ละลายมากกว่านี้มีสองอย่างก็คือคุณเปลี่ยนแบ็คกราวด์ถอยระยะแบ็คกราวด์ไปกับเปลี่ยนเลนถ้าคุณอยากเปลี่ยนเลนคุณก็ต้องหาเลน F ต่ำถ้าเกิดถัดจากเลนคิดตัวเนี้ย14-42เนี่ยมันก็จะมีเลน12-35 F2.8 มีกันสั่นในบอดี้ก็สามารถใช้งานได้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ย14-42ไป12-35 F2.8 ก็เป็นตัวเลือกที่ดีถ้าเกิดว่างานของคุณเนี่ยไม่ได้ต้องการซูมอะไรมากคุณต้องการถ่ายแค่แบบระยะเดียวแล้วต้องการ F ต่ำๆก็จะมีเลนอีกตัวนึงคือไอ้ตัวนี้นี่คือ Leica 15 F1.7 ไอ้ตัวเนี้ย F จะต่ำมากนะครับผมยังไม่ได้โชว์ภาพให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนนี้เลยนี่คือเลนส์ไลก้า 15 F1.7 นะครับเลนส์ตัวนี้นะครับไม่มีซูมนะครับถ้าคุณจะซูมคุณต้องเดินเข้าเดินออกเอานะครับจะสังเกตว่าหลังละลายเละเทะนะครับสวยมากๆสวยเลยผิวก็คมกริบ สกินโทนเป็นยังไงก็ลองดูเองชอบไม่ชอบผมชอบมากเพราะตัวนี้เป็นเลนส์ที่ผมใช้ไลฟ์นะครับมันสวยอยากดูใช่ไหมนี่ประมาณนี้อ่ะถอยออกมาเลนสวยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่นั่งไลฟ์ประจำอยู่ที่บ้านเนี้ยผมก็จะใช้เลนฟิกเพราะผมไม่เปลี่ยนระยะอยู่แล้วนึกออกไหมผมนั่งไลฟ์อยู่ที่บ้านกล้องผมตั้งบนโต๊ะไม่ได้ขยับไปไหนไม่มีช่างภาพอื่นมาช่วยหมุนซูมผมก็ใช้เลนฟิกได้แล้วผมก็เลือกระยะฟิกที่กล้องผมวางแล้วผมก็จะได้เอฟต่ำหลังละลายสวยก็จะเหมือนที่ผมไลฟ์ประจำอยู่ในห้องอย่างเงี้ยเหมาะกับเลนฟิกคือเราไม่เปลี่ยนระนาบอยู่แล้วกับอีกเลนนึงที่ผมชอบเอาไปใช้มากคือเลนช่วงนี้ Leica 8-18 นี่คือเลนอัลตร้าไวด์เลนอัลตร้าไวด์อย่างที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะครับมันเหมาะกับการถือถ่ายวอล็อกส่วนใหญ่ผมก็จะไปติดกับกล้อง G95 นะครับแล้วขนาดมันก็จะกระทัดรัดพอดีนี่คือเซตวอล็อกของผมที่ส่วนใหญ่ผมเอาไปทำงานก็คือกล้องจอฟลิปได้เลนอัลตร้าไวด์มีกันสั่นในบอดี้ถ่ายทิ้งยาวได้ไม่ตัดมีพอร์ตไมเนี่ยเซตเนี้ยกับเลนตัวเนี้ยผมก็ใช้งานกันสั่นในเลนไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีกันสั่นในบอดี้แล้วถือว่าผมรับได้ในกันสั่นของมันนะครับใช้งานได้ดีเลยแล้วจะมี 7-14 อีกตัวนึงเดี๋ยวผมจะออกรีวิว 7-14 VS8-18 มาให้นะฮะถ้าเกิดถือถ่ายวอล็อกผมชอบอัลตร้าไวด์ 7-14 กับ 8-18 แนะนำนะครับแต่ถ้าเกิดใครช่วงแขนยาวประมาณผมเนี่ยผมสูงประมาณ175นะครับใช้ระยะ 12-35 ก็ได้นะครับผมก็เคยใช้เพราะ 12-35 เนี่ยเวลาใช้แล้วเนี่ยแน่นอนถ้าเรามาถ่ายตัวเองเนี่ยหน้าเราจะแน่นๆหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อหาเราไม่ได้อยู่ที่แบ็คกราวด์ไม่ได้อยู่ที่สภาพแวดล้อมภายนอกก็ถ่ายไปเลยแล้วกันสั่นมันดีกว่าไอเลนส์ไลก้า 8-18 ด้วยเพราะมันเป็น Dual IS นะครับและอย่างนึงเวลาถ้าเกิดว่าเราหันออกไปถ่ายข้างนอกมันซูมได้เยอะกว่ามันซูมได้ถึงระยะ35คือระยะ70ของฟูลเฟรมคือเรียกว่าช่วงซูมมันอเนกประสงค์กว่าแหละแล้วก็ใช้ F2.8 ด้วยมันก็ต่ำ F ต่ำปึ๊บภาพก็สว่าง ISO ก็ไม่ต้องดันเยอะนึกออกมั้ยถ้าเกิดคุณต้องการงานลักษณะนี้กับอีกอันนึงสุดท้ายเลนที่ผมจะชอบพกไปเที่ยวแบบไปเที่ยวกับเพื่อนๆไปเที่ยวสวนสัตว์นะครับผมจะชอบมากคือเลนนี้เลน14-40เนี่ยคือตั้งแต่กว้างสุดยันแคบสุดเลนตัวเดียวเที่ยวทั่วไทยจริงๆคือถ้าไปสวนสัตว์เนี่ยผมพกอันตาไวถ่ายตัวผมได้ละแต่ว่าผมถ่ายสัตว์ไม่เห็นอะไรแน่นอนผมพก12-35ผมก็ถ่ายสัตว์ไม่ถึงแน่นอนฮิปโปอยู่โคตรไกลเลยแต่ถ้าเกิดผมใช้เลน14-40เนี่ยซูมถ่ายโคตรง่ายมันไม่ต้องเปลี่ยนเลนไม่ต้องเปลี่ยนบ้องอันนี้ความสะดวกแต่เลนตัวนี้เอฟมันไหลใช่ไหมดังนั้นคุณก็ต้องรู้ข้อจำกัดของมันนะครับว่าเราไม่ควรจะเอาไปถ่ายตอนที่แสงน้อยเพราะเวลาเอฟไหลปุ๊บมันก็จะดัน ISO เพิ่มขึ้นไปน้อยก็จะเพิ่มขึ้นรับได้ไหมถ้ารับได้คุณจะได้ความสะดวกในการหมุนบ้องเลนคือผมมีใช้ทั้งหมดแล้วผมใช้แต่ละงานของเลนแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยดังนั้นคุณดูงานตัวเองไม่มีเลนตัวไหนดีกว่าตัวไหนนะครับมันมีแต่ว่าเลนตัวนี้มันเหมาะกับงานอะไรถ้าเกิดคุณเอาเลนตัวนึงไปใช้กับทุกงานคุณจะเจองานที่ดีที่เหมาะกับมันนะแค่งาน2งานที่เหลือคุณจะเจอแต่ปัญหาแล้วคุณก็จะมาโทษเลนไม่ถูกคุณต้องรู้ก่อนว่าเลนตัวนี้มันเหมาะกับงานอะไรนะครับแล้วใช้ให
ให้มันเหมาะกับสถานการณ์กับงานนั้นๆ นะฟังถึงตรงนี้ยังนึกภาพไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวมีงานกล้องไปลองที่งานกล้องถ้ามีร้านกล้องคุณก็ไปลองที่ร้านกล้องนะครับที่ซูมคาเมร่าเขาก็จะมีเลนส์ให้ลองไปขอยืมได้นะครับแต่ถ้าเกิดทางมนาเขาจัดเวิร์กช็อปเขาจัดทริปไปเที่ยวไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบขนเลนส์ไปให้ลองอยู่ละงานทัชแอนด์ไทอย่างเงี้ยคุณเอาเมมไปเอาแบบไปลองซูมลองถ่ายดูว่าเลนส์ตัวเนี้ยเราจะถอยระยะเนี้ยพอดีไหมโอเคไหมนะครับสุดท้ายคุณต้องลองนะครับภาพที่เห็นในรีวิวนั่นคือคร่าวๆทำให้ดูแล้วลองดูเป็นไกด์ได้นะอ่ะคร่าวๆประมาณนี้แนะนำเลนส์นะครับอย่างผมใช้ทำงานผมใช้หมดนี่เลยแต่ว่าแล้วแต่งานงานไหนผมถ่ายในห้องหมูใช้เลนส์ตาไวบ้างงานไหนถ่ายสัมภาษณ์ผมใช้เลนส์เทเลบ้างนะครับงานไหนถ่ายสัมภาษณ์จริงจังเพื่อผมใช้3500 f/2.8 ไปเลยนะครับหลังลายสวยงามโอเคใครมีอะไรสงสัยนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปในเพจเดี๋ยวผมจะไล่ตอบให้หมดนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ทำคลิปนี้นะครับก็คือกล้องแล้วก็เลนส์จาก Panasonic Lumix ไมค์ไวเลสจาก Salamonic ครับแล้วก็ขาตั้งแล้วก็หัวแพนวิดีโอจาก Manfrotto และ CPU ที่ผมใช้ตัดต่อเรนเดอร์นะครับก็คือ AMD Ryzen Threadripper ครับ